ชื่ออะไรนะพรวิภาไม่เห็นพรวิภาเป็นแฟนกันใช่ไหมค่ะแล้วโทรศัพท์เขาเอาไปหมดแล้วยังอยู่นี่ครับเนาะเขามีกระเป๋าปะกระเป๋ากระเป๋าอะไรครับผมกระเป๋าในเตียงบอกเลยของผู้ดีครับผมครับเรารถอะไรมาครับรถลูกสาวครับผมไม่เราใช้รถคันไหนวะรถลูกสาวอยู่ครับรถยนต์ครับผมครับผมไอรถคันทะเบียนแปลกปะไม่ใช่ไม่ใช่แปลกตัวไหนครับเราเอารถอะไรมาตอนมาจากนู่นอ่ะอ๋อยืมลูกสาวไป767ครับตอนนี้รถอยู่ไหนรถอยู่นี่ครับผมเอาลูกสาวไปรับมาครับผมไม่มีครับรถเอาบ้านแล้วนี่บ้านใครบ้านลูกบ้านลูกสาวครับได้ดูยังเขามีแค่กระเป๋าเสื้อผ้ามาเดียวครับกระเป๋าเสื้อผ้าหนูมาวันที่3หนูมาหาลูกค้าแล้วก็เข้ามาที่บางใหญ่บริษัทกนิษฐาค่ะหนูมาเรื่องงานแล้วตอนนี้หนูประชุมเสร็จวันนี้หนูก็เลยโทรให้เขามารับว่าก็เลยโทรไปวันนี้ว่าจะกลับพรุ่งนี้ก็เลยคุยเพราะว่าตำรวจเข้าไปที่บ้านครับผมตำรวจเข้าไปที่บ้านก็เลยให้เบอร์ไปแล้วแล้วก็โทรนัดกับตำรวจที่ชุมแพแล้วว่าพรุ่งนี้จะเข้าไปค่ะว่าจะออกแต่เช้าอาจจะถึงนู่นประมาณบ่ายโมงจะเข้าไปพบที่สน.แต่ใช้เครื่องอื่นค่ะลูกมาที่บ้านหน่อยเพราะว่าตำรวจมาที่บ้านเต็มเลยทหารด้วยหนูมาเลยเพราะเขาจะขอไอ้นี่ขอคนบ้านเอาไปดูรถดิไปกุญแจรถอยู่ไหนไอ้นี่ไอ้ปะนี่มันนะอันนี้เป็นรถใครอ่ะรถลูกสาวครับผมลูกสาวชื่อนี่แล้วมีสมุดบัญชีไหมเนี่ยของผมไอ้สมุดบัญชีนะเดี๋ยวถ่ายก่อนได้จะทุกอย่างถ่ายแอมเอาชี้ก่อนนะผมนี่ฮะเปิดดูดิแต่ว่าผมมีงานผมจะมาที่นี่ครับผมถ้ามาลงน้ำเมื่อไหร่ก็เดือนถึงจะลงครับผมดูดิตัวเขาอยู่ที่ไหนตัวอยู่ขอนแก่นครับผมไอ้นี่มันเป็นประกันเก่าครับผมใบประกันที่ส่งมาเมื่อก่อนอยู่ที่นี่ครับผมครับผมเมื่อก่อนมันมีโรงงานอยู่ใช่ไหมฮะไอ้นี่ชุมพรนี่รถออกชื่อใครนะไอ้นี่โอนค่าอะไรเนี่ยมอไซค์ของพวกที่ลูกครับผมนี่โอนค่าอะไร700,000อะไรฮะอันนี้เป็นเงินของที่เกี่ยวกับทำงานกับแบงค์ไอ้เกี่ยวอันนี้มันรถมอไซค์แล้วเจ๊อยู่ไหนฮะอยู่นู่นครับมีคนดูอยู่ครับผมมีตรงไหนอีกที่เก็บครับผมไม่ตายเลยเนี่ยเดี๋ยวไปที่กองสืบแล้วเดี๋ยวพูดความจริงนะครับผม